ข่าวด่วนทุกคนทัวลงกลุ่มหมอลำนะครับหลังนำรูปฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อปี6566เนี่ย ไปลงในกลุ่มนะครับล่าสุดครับทุกคนแฟนๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็แห่กันเข้าไปนะครับถล่มครับทุกคนกลุ่มหมอลำดังกล่าวนี้หลังได้เอารูปฉากปีก่อนๆเนี่ยของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปลงนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าหลุดมาแล้วฉากปีนี้นะครับซึ่งสร้างความเข้าใจผิดครับให้กับแฟนๆหมอลำครับรีดด้วว่าตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรทัวร์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ไปลงแล้วนะครับบอกว่า คุณเอาข้อมูลมาจากไหนไม่ใช่อย่างแน่นอนแค่ป้ายไฟเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วครับทุกคนซึ่งฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการกว่านั้นแน่นอนนะครับซึ่งทําให้บางคนที่ไม่ชอบสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เข้าไปโจมตีสิครับว่าไม่สวยลายตาบ้างครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงในปีนี้อุ้มอิ่มได้มีโอกาสนะครับนั่งหอไปดูไปชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกว่าโอ้โห ตาค้างแบบสุดๆครับทุกคนสําหรับฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้ครับรีดได้ว่าไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีลายกระหนกครับไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีลายไทยครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้จัดหนักจัดเต็มครับสมคําว่าสาวน้อยซอฟท์พาวเวอร์เพราะอะไรครับทุกคนในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยในโชว์มันมีอยู่แล้วในศิลปะต่างๆครับทุกคนมันมีอยู่แล้วในโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงของแดนเซอร์คณะ ศิลปินต่างๆครับทุกคนมีอยู่แล้วครับทุกคนแต่ในเรื่องของฉากครับทุกคนวิวิมเชื่อว่าบอสจุดูมานินเนี่ยคอนเซปต์ของเขาก็คืออยากจะล้ําสมัยแล้วก็นําพาหมอลำเนี่ยให้ไกลไปถึงเวทีโลกนั่นเองครับทุกคนนี่คือคําของสาวน้อยซอฟพาวเวอร์ตัวจริงนะครับ หัวคิดของบอสโจไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนต้องบอกว่านำมาแล้วหลายปีครับทุกคนสำหรับการทำฉากเวทีแสงสีเสียงซึ่งฉีกทุกกฎของคำว่าหมอลำครับทุกคนแล้วก็เปี้ยงแล้วก็ปัง,แล,ปงแล้วก็ดังของเขาจริงๆนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสำหรับบุ๊กอิมข่าวกระแสครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นเทสอี่มีมากๆเลยนะสำหรับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนอาจจะด้วยเป็นเราที่เป็นคนที่จวดจวดจาดด้วยอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่อชอบอะไรที่มันลำ้ำล้ที่มันไฮเทคนะครับก็เลยรู้สึกว่า ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในทุกๆปีนะครับถูกจริตกับอุ้มอิมข่าวกระแสและเชื่อว่าถูกจริตกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกๆคนอย่างแน่นอนครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับเข้ากลุ่มปิดไปรอชมได้เลยครับพรุ่งนี้สําหรับฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงใครจะว่าอุ้มอิมพูดเวอร์ฟังอุ้มอิมเลยนะครับว่าไม่มีคําว่าเวอร์ครับทุกคนมันมันแบบสุดจริงหลายคนบอกว่าเหลือแค่ติดปีกบินใช่ไหมครับทุกคน อันนี้ก็ของจริงครับเหลือแค่ติดปีกบินจริงๆสําหรับเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนะโอ้โหกลุ่มนี้ก็คือเอาไปลงแล้วทําให้แบบว่าแฟนหมอลำเนาะเข้าใจผิด บ,บางส่วนเข้าใจผิดแต่ว่า fc แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เข้าไปปกป้องกันแบบว่าเยอะแยะมากมายกันแล้วครับทุกคนในเรื่องของไฟอะไรต่างเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ถูกต้องแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการทําให้แลวยังไม่ได้ลบด้วยนะครับทุกคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่คอยแอนตี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เลยได้นํารูปฉากเก่าเนี่ยไปลงหรือไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จริงๆอันนี้อิมข่าวกระแสะก็ไม่กล้าตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้เข้าใจตรงกันว่า ฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ใช่ที่เขาไปลงแน่นอนครับทุกคนซึ่งบอสโจก็ได้ออกมาโพสต์นะว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นฉากหลุดนะทุกคนนะอันนี้ก็โอ้โหส่งกำลังใจครับไปให้ทางด้านบอสโจยูมนินอย่างที่บอกว่าปีนี้บอสโจนะครับโอ้โหลงทุนเยอะมากครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ FC แฟนคลับเนี่ย สนับสนุนได้นะน,นั่นก็คือการไปดูกลุ่มปิดนะฮะทุกคนแล้วก็ไปสนับสนุนไปซัพพอร์ตของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันครับเพื่อคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโอโ้ใช้งบเยอะอ่าถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตจาก fc แฟนคลับนะครับบอสจยมนินเนี่ยเขาก็ไม่มีแรงในการที่จะมาทำอะไรแบบเนี้ยให้กับพวกเราที่ดูการเชื่อว่าทุกคนนะครับได้ดูฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ดูโชว์องุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับในวันที่24นี้แล้วเชื่อว่าทุกคนนะ พร้อมที่จะสนับสนุนบอสโจเลยคือทําถึงทำํำจริงจริงนะครับทุกคนอุ้มแอบนั่งหอไปดูจริงๆนะวิมนั่งหอนั่งดนเนี่ยไปดูที่โดมสาวน้อยเป็นตัแทงไม่มีใครเห็นอุ้มอยู่ข้างบนคนเดียวนะครับแล้วก็โยนตัวลงมาครับทุกคนแล้วก็ไปดูนะครับทุกคนโอ้โ oh หแค่ไฟนี่ก็คือแบบอลังการมากๆอนะ่ะทุกคนทุกคนว่าสาวน้อยลำเพลินโชจจวด ปังแค่ไหนแล้วใช่ไหมครับรอชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยครับทุกคนพูดได้คำเดียวว่าตาค้างแบบนี้เลยตาค้างจริงๆนะครับทุกคนนะก็ส่งกำลังใจไปให้และโชว์ของน้องอุอิงเพชรบ้านแพงจะต้องบอกว่าโคตรอลังการอุ้มอิ่มได้มีโอกาสคุยกับครูปอแล้วและครูปอได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้อิ่มข่าวกระแสชมสําหรับการซ้อมโชว์ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนครับอลังการสุดๆนะครับอลังการสุดๆบอกได้คําเดียวเลยว่า ต้องเข้ากลุ่มจริงๆครับต้องเข้าสำหรับพ่อพ่อ,พอแม่คนไหนที่อยู่ไกลเนาะหรือว่าคนไหนที่อ,อยู่ใกล้บ้านแพงนะทุกคนก็ไปดูกันด้วยตาไปชมกันด้วยไปไปชมกันด้วยแบบหูของตัวเองอุ้มอิ่มไปแน่นอนครับทุกคนนะคือให้กําลังใจบอสโจกันเถอะครับทุกคนในการไปอุดหนุนกลุ่มปิดไปดูอะไรต่างๆครับทุกคนซึ่งทําถึงจริงแล้วก็ค,คือคือเรารู้สึกรักบอสโจขึ้นมามากๆอะมากกว่าเดิมอีกกับการที่บอสโจนะครับออกมาบริหารแล้วก็ออกมาทําถึงทําจร่งขนาดนี้ครับ คนเนาะต้องขอชื่นชมจริงส่วนกลุ่มที่เขาโจมตีอันนี้อิมมองว่าก็ปล่อยเขาโจมตีไปเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มกลุ่มนี้ยเขาก็โจมตีมาโดยตลอดโนเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรเพชรบ้านแพงเนี่ย,ช,นะย,ยชินแล้วนะครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยชินแล้วนะครับทุกคนกับการที่แบบโดนเอาไปแขวนโดนเอาไปาต่อว่าอะไรเงี้ยแม้ว่าจะอย่างบอสโจเคยพูดเนาะแม้ว่าจะทําดีขนาดไหนถ้าคนมันไม่ชอบนะครับมันก็ก็ไม่ได้ชอบอะนะครับทุกคนอันเนี้ย คือเรื่องจริงนะครับที่บอสโจยูานินไ่้เคยพูดเอาไว้นะครับเนาะให้กำลังใจบอสโจยบานินกันเยอะๆยดีกว่าครับทุกคนเนาะในส่วนของอิ่มข่าวกระแสกับทุกคนไปอย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้พ่อแม่ fc แฟนคลับทุกคนเนี่ยไปกันเยอะ นะครับนาะต้องบอกว่าฤดูการนี้นะครับทุกคนฝนไม่น่าจะตกนะวันนี้ก็บอกว่าไม่ตกนะที่าสาวน้อยเพชรที่โดมสาวน้อยนะทุกคนก็วันที่ย4นี้น่าจะปลอดฝนแหละเพราะกรมอุตุเขาต้องบอกออกมาแล้วว่ายี่สี่นี้ก็คือปลอดฝนนะครับฝนฟ้าร้องปลอดโปร่งนั่นเองครับทุกคนก็เตรียมนะครับไปให้กําลังใจลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันครับทุกคนเนาะในวันที่ Uh, 24นะครับที่จะถึงนี้เจอกับอ mm ุง hmm. อิ่มข่าวกระแสแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นไปเป็นกําลังใจให้กับองค์อิ่งไปเป็นกําลังใจให้กับพอ่อโจกันครับทุกคนอย่างที่บอกว่าในปัจจุบันนี้เนาะพ่อโจเขาไม่ต้องแบบ คือเขาไม่ต้องพูดเยอะเขาทําให้เห็นจริงๆว่ารักลูกสาวขนาดไหนอย่างเมื่อคืนนี้นะครับบอสโจก็ออกมาเปิดเผยว่าโอ้โหทําเพื่ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงจริงๆในเรื่องของการทําชุดในเรื่องของการทําโชว์ให้กับลูกสาวต่างๆคือทุ่มไม่อั้นจริงๆนะครับบอสโจค,คือจัดหนักจัดเต็มเพื่อลูกสาวจริงๆในฤดูก,กาลนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับ ได้รับการสนับสนุนเยอะมากๆจาก FC แฟนคลับและสิ่งที่องค์กรได้ก็คือแรงสนับสนุนจาก FC Fan คลับเขาก็เอาไปต่อยอดในการทำเพลงทำโชว์ให้กับลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกว่าบอสโจยมานินคือจัดหนักจัดเต็มมากๆให้กับลูกสาวองค์อิงนะครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกำลังใจไปให้บอสโจยมานินด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอิมข่าวกระแสเนาะก็จะเดินทางไปวันที่2 0 อ่พรุ่งนี้มิมก็น่าจะเดินทางละช่วงเย็นเพราะว่ามิมมีทุละต่อครับทุกคนตอนแรกเรากะว่าจะไปไปดูสาวน้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจัดรายการแปลว่าพรุ่งนี้มิมจัดรายการก่อนแล้วก็ตอนเย็นมิมก็เดินทางไปทําทุละก่อนแล้วก็ไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่อแล้วก็มีทุละต่ออีกครับทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเร็วนี้มิมก็อาจจะไปช่วยเหลือคนน้ําท่วมผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยที่จังหวัดอ่าที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ มีคนติดต่อมาให้พ่ิมไปก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทุกคนว่าจะอะไรยังไงครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับทุกคนใครอยากชมนะครับสาหรับฉากสาวน้อยเพชรวันแพงครับอย่าลืมนะครับทุกคนเ,เข้ากลุ่มได้เลยเข้าทักไปที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรวันแพงได้เลยนะครับเชื่อว่าทุกคนประทับใจแน่นอนแคมอิมแอบโรยตัวลงไปชมนะครับก็ยังประทับใจขนาดนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่า พรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยทุกคนจะได้เห็นแล้วเห็นพร้อมๆกันทั่วประเทศเหมือนกับเป็นรอบสื่อนะทุกคนเป็นรอบสื่อที่แบบว่าบอสจูบมนินก็คือแบบจะเปิดเผยให้แบบว่าสื่อแล้วก็ที่อะไรที่จะมาทําข่าวต่างๆเนี่ยจะได้แบบว่าเอาไปตีกันสำหรับฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพรในฤดูกาลนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเหลือแค่ติดปีกบินจริงๆสมคําเขาพูดจริงๆนะสมคําที่แบบเสียนนตาค้างแบบเนี้ยสมจริงพินิกกี้บอกว่าเหลือแค่ติดปีกบิน สมที่เขาพูดจริงบอสเจอรมนินบอกว่าปาดสมที่เขาพูดจริงนะทุกคนอันนี้ไม่เกินจริงอุ้มอิมเห็นแล้วอุว้มอิมเห็นแล้ว พะนันแล้วครับทุกคนรอเข้ากลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับน้องพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะฮะรีบเลยรีบเลยในตอนนี้นะครับนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่แพนจะเดินทางวิ่งข่าวกระแสก็ฝากพ่อแม่เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวิ่งข่าวกระแสแล้วก็ขอบคุณ FC ฟแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นกําลังใจกับวิ่งข่าวกระแสแบบนี้มายาวนานแสนนานก็ขอบคุณพ่อพ่แม่เอฟซีแฟนคล ทุกท่านนะครับตอนนี้ป้ายไฟหลุดออกมาแล้วพรุ่งนี้ได้ดูแน่นอนสำหรับฉากของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับใส่คลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ